ตีอ้วนชวนหิวมาแล้วค่ะรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้นะครับย่านนี้มีของอร่อยนะครับมาไกลถึงจังหวัดชุมพรเลยครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนนะครับ Facebook มาบอกเราว่าช่วยแนะนำร้านอาหารที่ชุมพรหน่อยอยากจะกินอะไรอร่อยๆนะครับเวลามาเที่ยวแล้วไม่รู้จักร้านเลยวันนี้มีโอกาสมานะครับก็เลยมาแนะนำร้านนี้นะครับเป็นที่รู้จักของศิลปินดารานักร้องนักแสดงเวลามาออกคอนเสิร์ตที่ชุมพรหรือมาเที่ยวพักผ่อนเนี่ยจะแวะมาร้านนี้ครับยายปวดช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มสวัสดีครับโอ้โหร้านยายปวดนี่เปิดมากี่ปีแล้วก็หลายร้อยปีแล้วเกือบกี่ปีนะฮะประมาณ20ปีค่ะ20ปีแต่โมเมนต์ศิลปินดารานี่มากินกันเยอะแยะเลยแสดงว่าที่นี่มีของอร่อยจ้ามีของดีมีของแล้วมีคนทักพี่แอมผิดไหมว่าพี่เป็นยายปวดผิดผิดใช่ไหมพี่แก่แล้วเพราะว่ายายทำไมหน้ายังเด็กอยู่อะไรเงี้ยแล้วยายปวดตัวจริงอยู่ไหมอยู่จ้าอยู่อ่ะเอ้าขอต้อนรับยายปวดจากจังหวัดชุมพรสวัสดีครับยายโอ้นี่ยายปวดตัวจริงจ้าแล้วยายปวดนี่เขาตั้งชื่อให้หรือว่าเป็นชื่อยายเองพ่อตั้งให้ค่ะพ่อตั้งให้ตกลงปวดตรงไหนจ๊ะปวดที่หัวใจจ้ะผมได้ยินมาว่าที่นี่ปลาอินทรีทอดเกลืออร่อยก็อร่อยอร่อยแล้วก็หมูเลยนะหมูเค็มหมูเค็มแล้วมีอะไรอีกนะใบเหลียงกะทิใบเหลียงกะทิแล้วแกงมีอะไรอีกแกงมีอะไรอีกแกงส้มปลาแกงส้มปลาน้ำพริกอะไรน้ำพริกอะไรพริกกระกำค่ะโอ้โหแล้วก็มีอะไรนะต้มแกงป่ากระดูกหมูกระดูกหมูลูกกล้วยใช่ไหมค่ะเอออันนี้เขาบอกว่าดังมากเลยร้านเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคนมาจากกรุงเทพมาจากจังหวัดอื่นมาไงยายปวดก็โทรถามเรื่อยมันเขาก็มาถูกกันได้นั่นแหละมาถูกกันได้ค่ะก็มีเบอร์โทรกันเดี๋ยวสิเอาไอ้คนก็มาถูกจริงอยู่ตรงไหนพี่แอมอยู่บริเวณมิคา24ค่ะอ๋อเข้ามาลึกไหมไปจุดโพดปากน้ำเข้าประมาณ500เมตร500เมตรนะครับคุณผู้ชมเข้ามาเจอป่าสองข้างทางไม่ต้องตกใจไม่ต้องไม่มีเสือไม่มีเสือเข้ามาเรื่อยจะเจอบอกถึงแล้วร้านยายปวดนี่แหละครับยายปวดทำให้ด้วยตัวเองเลยนะฮะแล้วก็ลูกสาวพี่แอมนี่นะฮะเป็นรถมือครับคุณผู้ชมร้านเนี่ยเป็นรถมือคือแบบว่าแกใส่เนี่ยตามจังหวะของการทำอาหารนะฮะแล้วรสชาติเนี่ยออกมามั่นคงแล้วก็น่ากินแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะเนี่ยอย่างปลาอินทรีทอดเกลือเนี่ยนะฮะแนะนำเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยใบเหลียงนะฮะกะทิแล้วก็มีแกงส้มหรือว่าคนกรุงเทพเรียกแกงเหลืองเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นกระดูกหมูลูกกล้วยเนี่ยนะฮะแกงป่าแล้วก็มีนี่หมูคั่วเค็มเนี่ยนะครับแล้วก็มีน้ำพริกของชาวใต้เนี่ยเอาละผมขอชิมนี่ก่อนเลยปลาอินทรีทอดเกลือปกติเราจะกินแต่ทอดน้ำปลาหรือว่าน้ำมันหอยเลยอันนี้ทอดเกลือครับแล้วก็ใส่น้ำพริกสักนิดแหมสุดยอดเลยนะฮะเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่าเจริญอาหารนะคุณดูใบเหลืองใบเหลืองใบเนี่ยกินได้เฉพาะภาคใต้แล้วที่ชุมพรเนี่ยมีเยอะอันนี้ดีกว่าพูดไปเนี่ยหาผมอวยแล้วผมไม่รู้จะอวยเพื่ออะไรด้วยเพราะมันอร่อยจริงอันนี้พี่แอมก็บอกว่ากระดูกหมูลูกกล้วยเนี่ยกล้วยลูกกล้วยเนี่ยก็มาจากหลังบ้านเลยผมบอกเลยว่าเด็ดมากรสชาติกำลังดีคนกรุงเทพทานได้สบายอันนี้แหละแนะนำให้สั่งคู่กับแกงส้มโอ้โหวันนี้ถูกใจมากนะคุณผู้ชมนี่จะพูดยังไงเอาเป็นว่าโดนอร่อยไม่เสียแรงที่เดินทางไกลมาถ่ายทำนะครับเพราะผมได้ยินมานานแล้วยายปวดนี่นะฮะวันนี้มาถึงจังหวัดชุมพรเลยคุ้มค่าถ้าไม่เชื่อก็ลองมาดูนะแวะมาได้เลยวันนี้ผมก็มี World Gas นะครับถังแก๊สบรรจุ15กิโลมอบไปทางร้านไว้ทำอาหารอร่อยๆแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวัวชนหิวแล้วก็ World Gas มอบให้ร้านยายปวดด้วยนะครับปกตินี่สั่งแก๊สร้านไหนครับศูนย์รวมแก๊สจ้าศูนย์รวมแก๊สนะเดี๋ยวเราไปมอบโชคกันที่ศูนย์รวมแก๊สแล้วหยุดวันไหนร้านหยุดวันไหน16ค่ะวันทุกวันที่16เพราะว่าแกลุ้นหวยนะจ๊ะอ้าววันนี้ร้านยายปวดนะครับอาหารพื้นบ้านนะครับแนะนำมาว่าสั่งแก๊สร้านศูนย์รวมแก๊สนะฮะเราก็เลยมาจากเวิร์กแก๊สนะครับมาที่จังหวัดชุมพรมอบให้ร้านนี้นะครับ 1,000 บาทนะครับขอบคุณครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน33ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที 1,000 บาทจากเวิร์กแก๊สร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยทู่หอมพลังทิพย์สองคำจำง่ายๆพลังทิพย์พลังทิพย์น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้
ถุงขยะแชมเปี้ยนใช้สะดวกใส่สะอาดเก็บสบายช่วง 2,000 ธรรมโชว์กับเบอร์แก๊สคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงใหม่ของรายการตีวันชนิวนะครับ 2,000 ธรรมโชว์กับเวอร์แก๊สนะครับวันนี้ผมเป็นเทปแรกครับก็เลยมีพี่ชายคนหนึ่งรู้จักกันก็เลยให้มาทำเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูก็คือพี่หมูของผมนั่นเองสวัสดีครับพี่หมูครับครับสวัสดีครับพี่หมูชื่อจริงว่าวีรพลครับวีรพลนะฮะจิรประดิษฐ์คุณนะฮะตอนนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานครับอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับวันนี้พี่หมูจะมาทำเมนูอะไรครับต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ปกติทำทานบ่อยไหมครับก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับตัวผมเองไม่ได้ทำมาเกือบ20ปีแล้วอ๋อแล้วตอนนั้นทำนี่อยู่ที่ไหนตอนนั้นเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศOh. ไม่มีอะไรทำก็ทำกินง่ายๆครับ เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้จะได้ชมก็เรียกว่าต้มข่าไก่ย้อนเวลา วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มข่าไก่นะครับขอบคุณพี่หมูมากเลยนะครับคุณวีรพลจิรประดิษฐ์คุณนะครับอธิบดีนะครับกรมธุรกิจพลังงานวันนี้ให้เกียรติมาทำเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดอยากจะร่วมรายการกับเรานะครับเพียงแต่ถ่ายรูปคุณพร้อมครัวของคุณนะครับแล้วก็เมนูที่คุณอยากทำนะครับส่งมาที่รายการของเราตามช่องทางนี้นะครับก็รับไปเลย 2,000 บาทแบบพี่หมูนะครับขอบคุณมากเลยครับชิมกันเลยครับพี่หมูมาเดี๋ยวผมตักให้เลยนี่สนับสนุนโดย Worldgas เคียงข้างสร้างรอยยิ้ม